你刚才问什么？问王子健什么？为什么第一反应要问他的结果？不知道。嗯，就像你昨天说的，希望他能留下来。你如愿了，他留下来了。真的。嗯。为什么会那么高兴？สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักสืบลับหลังจากหญิงสาวในคลิปรู้ว่าแฟนหนุ่มรอดจากโทษประหารเธอก็ดีอกดีใจจนน้ำตาไหลครึ่งชั่วโมงต่อมาก็ถูกควบคุมตัวไปลานประหารเพื่อรับโทษของตัวเองในช่วงเวลาแบบนี้ทำไมยังได้แต่คิดถึงแต่อีกฝ่ายความสัมพันธ์ของพวกเขามีเรื่องราวแบบไหนกันแน่และด้วยสาเหตุอะไรทำให้ทั้งสองต้องกลายมาเป็นนักโทษจนเป็นคู่รักต่างภพในท้ายที่สุดวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของคดีนี้ย้อนเวลากลับไปเมื่อปี2006ด้วยกันครับเวลา 5:00 น.ของวันที่30กันยายนปี2006ที่เมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานประเทศจีนมีผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาแจ้งความว่าเกิดเหตุขึ้นที่ปากทางสี่แยกถนนจินสุยตงกับถนนหมิงหลี่ในเขตเจิ้งตงซินโดยเธอเป็นพยานรู้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง10นาทีต่อมารถลาดตระเวนของตำรวจก็เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุพบชายวัยกลางคนอายุประมาณ40ปีนอนฟุบอยู่กับพื้นมีของเหลวสีแดงไหลออกมาเต็มไปหมดศีรษะกระทบกระเทือนอย่างหนักจนถึงแก่ชีวิตจากคำบอกเล่าของพยานคือจู่ๆก็ได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือจากนั้นก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังวิ่งหนีส่วนผู้ชายอีกคนกำลังถือบางอย่างวิ่งไล่ตามมาทั้งหมดเกิดขึ้นในระยะเวลาไม่ถึง2นาทีเนื่องจากท้องฟ้ามืดสนิทจึงไม่เห็นรูปพรรณสันฐานของคนร้ายแต่จากท่าทางและการลงมือก่อเหตุทำให้อนุมานได้ว่าน่าจะเป็นคนวัยหนุ่มหลังจากนั้นคนร้ายก็ขึ้นรถเก๋งหลบหนีไปตำรวจซึ่งไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าผู้ก่อร้ายเหมือนจะมีความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉินเพราะพยายามใช้ผ้าผืนเล็กๆอุดบาดแผลที่หน้าผากเอาไว้จากวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนี้เองจึงคิดว่าเขาน่าจะมีความรู้ด้านการรักษาพยาบาลเฉพาะทางสถานที่เกิดเหตุตั้งอยู่ห่างจากโรงเรียนตำรวจไม่เกิน100เมตรห่างจากสำนักงานอัยการไม่เกิน200เมตรถือเป็นสถานที่ซึ่งไม่เหมาะกับการก่อเหตุเลยเนื่องจากไม่ได้มีการวางแผนเลือกสถานที่ก่อเหตุไว้อย่างรอบคอบส่งผลให้มีพยานรู้เห็นจึงสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะไม่มีประสบการณ์หรือแค่สบโอกาสเท่านั้นขณะที่ยังตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุอยู่ตำรวจก็ได้รับแจ้งว่ารถเก๋งฮอนด้าคันหนึ่งถูกคนวางเพลิงเผาทำลายตรงบริเวณพื้นที่รกร้างของชานเมืองเจ้าหน้าที่หลายนายจึงรีบรุดไปตรวจสอบพบว่าข้างในไม่มีคนได้รับบาดเจ็บแม้ตัวรถจะถูกไฟไหม้เสียหายแต่ยังสามารถระบุเลขตัวถังได้จากการตรวจสอบฐานข้อมูลพบว่าเจ้าของรถคือฟางเหวยเจ้าหรืออาเจ้าอายุ41ปีซึ่งก็คือตัวผู้ขอร้ายในที่เกิดเหตุแรกพอดีกระเป๋าเอกสารที่เขาพกติดตัวไปไหนมาไหนไม่มีร่องรอยการรื้อค้นรวมถึงนาฬิกาและทรัพย์สินมีค่าอื่นๆก็ยังอยู่ครบเห็นได้ชัดว่าเป้าหมายของคนร้ายไม่ใช่การปล้นทรัพย์แต่เหมือนการแก้แค้นมากกว่าหลอดโลหิตแดงที่คอและศีรษะเป็น2จุดที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตอธิบายได้ว่าคนร้ายต้องมีความแค้นอันใหญ่หลวงกับอาเจ้าถ้าอย่างนั้นระหว่างพวกเขามีความสัมพันธ์กันแบบไหนและคนร้ายเป็นใครกันแน่อาเจ้าเกิดเมื่อปี1965ที่มณฑลเหอหนานประเทศจีนแม้ครอบครัวจะยากจนแต่เขาเป็นคนที่รักความก้าวหน้าในเดือนกันยายนปี1983จึงสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เหอหนานได้ด้วยคะแนนที่โดดเด่นหลังจากเรียนจบก็ถูกส่งไปทำงานที่โรงพยาบาลในเครือแห่งที่2ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เหอหนานในปี1995ก็สอบเข้าเรียนระดับปริญญาโทสาขาศัลยแพทย์ตับมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ถงจี้ในปี1999ก็ประสบความสำเร็จในการสมัครเรียนต่อปริญญาเอกที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยโคลัมเบียประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2000เขาและภรรยาจึงย้ายไปอยู่อเมริกาอย่างไรก็ตามความรุ่งโรจน์ในด้านวิชาการและความหลงใหลในการวิจัยทั้งวันทั้งคืนก็ส่งผลให้การแต่งงานของเขาไม่ราบรื่นต้นปี2003อาเจ้าซึ่งตอนนั้นอายุ38ปีจึงได้ยุติชีวิตแต่งงานกับภรรยาด้วยเหตุผลเพราะเข้ากันไม่ได้ส่วนลูกตกอยู่ในความดูแลของฝ่ายชายเขาจึงได้ส่งตัวกลับไปยังบ้านเกิดต้นปี2004อ
อาเจ้าในฐานะทรัพยากรบุคคลชั้นเลิศได้ถูกบรรจุเข้าทำงานในมหาวิทยาลัยเจิ้งโจและได้รับความสำคัญจนกลายเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาปริญญาเอกสาขาศัลยแพทย์ได้รับสวัสดิการและค่าตอบแทนสูงสุดรวมถึงได้อยู่บ้านพักส่วนตัวของมหาวิทยาลัยอีกด้วยในเดือนกรกฎาคมปี2005ตำแหน่งหัวหน้าสำนักทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลในเครือแห่งที่1มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เฮอหนานเกิดว่างลงหลังจากการแข่งขันอันดุเดือดอาจารย์ก็คว้าตำแหน่งนี้มาได้เขาได้อุทิศความสามารถอันโดดเด่นในหน้าที่การงานอย่างเต็มที่ทว่านักเรียนนอกที่กลับมาทำประโยชน์ในบ้านเกิดผู้นี้กลับต้องมาจากโลกนี้ไปบนถนนเจิ้งโจวอันดับแรกถือเป็นความสูญเสียของประเทศอีกทั้งยังส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมอีกด้วยเนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์ตำรวจผู้ทำคดีจึงเริ่มต้นการสอบสวนขึ้นทันทีจนพบเบาะแสเกี่ยวกับเพื่อนร่วมงานของอาเจ้าโดยในวันที่เกิดเหตุเคยมีผู้หญิงคนหนึ่งมาหาเขาที่ออฟฟิศเธอคนนั้นก็คืออดีตผู้ช่วยส่วนตัวหรือก็คือกัวฉวงวัย23ปีนักโทษประหารคนที่เราเห็นเมื่อตอนต้นคลิปตำรวจจึงรีบเปิดปฏิบัติการจับกุมทันทีในวันที่1ตุลาคมปี2006จึงสามารถจับกุมเธอได้ที่สถานีรถไฟพร้อมทั้งผู้ต้องสงสัยที่เป็นคนลงมือก่อเหตุอีกคนหรือก็คือหวังจื่อเจี้ยนแฟนหนุ่มวัย18ปีของกัวฉวงทั้งสองไม่ได้ขัดขืนแต่อย่างใดหลังถูกจับก็ยอมรับความผิดทุกอย่างแล้วนักเรียนนอกคนหนึ่งกับคู่รักทั้งสองมีความแค้นอะไรต่อกันส่วนกัวฉวงมีบทบาทอะไรต่อเหตุการณ์นี้กันแน่ในเดือนตุลาคมปี2005 3 เดือนหลังจากอาเจ้าได้รับตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักทรัพยากรบุคคลนั้นกัวฉวงในวัย22ปีก็เริ่มก้าวเข้ามาในชีวิตของเขากัวฉวงเกิดในครอบครัวธรรมดาที่เมืองเจิ้งโจวมณฑลเหอหนานเมื่อเดือนกันยายนปี1983โดยเข้าเรียนที่วิทยาลัยสาธารณสุขในเครือมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เหอหนานและวิทยาลัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เหอหนานตามลำดับหลังจากจบชั้นปวส.ในปี2005ได้ไม่นานเธอก็เริ่มออกสมัครงานแต่ทุกอย่างก็ดำเนินไปอย่างยากลำบากกัวฉวงไม่สามารถหาตำแหน่งที่เหมาะสมกับตัวเองได้แต่บังเอิญว่ามีเพื่อนสมัยเรียนคนหนึ่งโทรมาบอกเธอว่าเห็นประกาศรับสมัครงานที่เกี่ยวข้องในคณะแพทยศาสตร์แม้ว่าเธอจะรู้ดีว่าตัวเองมีวุฒิไม่สูงและยังไม่มีประสบการณ์แต่ก็อยากจะลองดูสักตั้งจึงได้ตัดสินใจส่งใบสมัครไปไม่นานหลังจากนั้นกัวฉวงก็ได้รับโทรศัพท์แจ้งว่าสามารถเข้ามาเริ่มงานได้ทันทีทว่าในตอนนี้เธอจะมีสถานะเป็นเพียงพนักงานชั่วคราวเท่านั้นดังนั้นกัวฉวงจึงเริ่มเข้าทำงานที่สำนักงานทรัพยากรบุคคลโรงพยาบาลในเครือแห่งที่1มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เฮอหนานตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2005เป็นต้นมาโดยมีอาเจ้าเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่ออฟฟิศอาเจ้าให้การดูแลกัวฉวงเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นในด้านการทำงานหรือความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องล้วนถือได้ว่าไม่เลวเลยอีกทั้งยังมีชื่อเสียงในทางที่ดีในสายตาของกัวฉวงอาเจ้ามีภาพลักษณ์ดูใจดีเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมดังนั้นเธอจึงทุ่มเททำงานแม้จะรู้ดีอยู่แก่ใจว่าตนเองไม่ใช่พนักงานอย่างเป็นทางการแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็อยู่ในขั้นที่ไม่มีวันหวนกลับได้อีกต่อไปหลังจากผ่านวันตรุษจีนปี2006ไปได้ไม่นานทุกคนก็กลับมาทำงานตามปกติจากนั้นก็ถึงวันเกิดของอาเจ้าทุกคนที่ออฟฟิศจึงออกไปกินเลี้ยงด้วยกันเพื่อร่วมปาร์ตี้วันเกิดหลังจากนั้นอาเจ้าก็ให้ทุกคนไปร้องเพลงและดื่มกันต่อที่คาราโอเกะในงานเลี้ยงในครั้งนี้เองที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของพวกเขาทั้งสองณที่แห่งนั้นกัวฉวงได้ร่วมดื่มเพื่อเป็นเกียรติให้กับหัวหน้าเมื่ออาเจ้าเทเหล้าเติมให้เธอก็ดื่มต่อเพื่อสร้างบรรยากาศให้คึกคืนยิ่งขึ้นทุกคนยังได้ร่วมเล่นเกมเพื่อดวลเหล้ากันใครแพ้ก็ต้องดื่มกัวฉวงเป็นฝ่ายถูกลงโทษตลอดหรือไม่ก็ถูกเชียร์ให้กระดกยกแก้วจนกระทั่งค่อยๆเมาและหมดสติไปเพื่อนร่วมงานต่างเล่าว่าในวันนั้นเธอเมาจนอาเจียนอย่างหนักสุดท้ายก็ฟุบหมดสติและหลับไปบนโซฟากัวฉวงจำได้อย่างเลือนลางว่าตัวเองถูกปลุกให้ตื่นลุกออกจากห้องคาราโอเกะหลังจากนั้นความทรงจำก็ขาดหายหายเธอจำได้ว่าตัวเองอยู่บนรถมีคนบอกว่าจะไปส่งที่บ้านแล้วก็ได้ยินเสียงใครหลายคนคุยกันแต่เธอจำไม่ได้เลยว่าเรื่องอะไรบ้างความจริงแล้วคนที่ขับรถก็คืออาเจ้าเขาค่อยๆทยอยส่งเพื่อนร่วมงานกลับบ้านทีละคนสุดท้ายจึงเหลือแค่พวกเขาทั้งสองแต่เมื่อกัวฉวงได้สติอีกครั้งก็
ก็รู้สึกเหมือนมีคนกำลังพยายามจะมีอะไรด้วยแต่เธอต่อสู้ดิ้นรนอย่างเต็มที่อยู่ครู่หนึ่งแต่สุดท้ายก็หมดสติไปเมื่อสติกลับคืนมาทั้งหมดจึงพบว่าตนเองนอนอยู่ในห้องที่ไม่คุ้นเคยโดยที่ไม่สวมใส่เสื้อผ้าและคนที่อยู่ด้วยก็คืออาเจ้าณขณะนั้นเธอทั้งกลัวอับอายและโกรธแค้นอารมณ์ต่างๆประดังประเดเข้ามากัวฉ่วงพยายามจะออกจากห้องแต่ถูกอาเจ้ารั้งเอาไว้พร้อมทั้งบอกว่าเขารักเธอมากจนห้ามใจไว้ไม่อยู่ทั้งคู่ต่างก็ดื่มหนักเกินไปก่อนจะสัญญาว่าจะชดเชยให้เธออย่างเต็มที่จากนั้นกัวฉ่วงก็ตัดสินใจผละออกมาในใจเธอตอนนั้นภาพลักษณ์หัวหน้าที่น่าเคารพนับถือของอาเจ้าได้พังทลายไปหมดแล้วตอนนี้มีเพียงความผิดหวังและความโกรธเกลียดทว่าในความเป็นจริงความรู้สึกดังกล่าวก็ไม่ได้มากเท่าที่จินตนาการไว้ตัวเธอเองก็ไม่ได้ยืนหยัดเหมือนอย่างที่คิดเพราะคำว่าชดเชยที่อาเจ้าพูดทิ้งไว้ความหมายที่เขากำลังสื่ออาจจะเป็นสิ่งที่เธอต้องการมากที่สุดก็ได้เธอไม่อยากเปลืองตัวเปล่าๆแต่ก็ไม่อยากสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปดังนั้นกัวฉ่วงจึงบอกว่าเธอตัดสินใจเลือกรอดูสิ่งที่เขาจะทำต่อไปโดยที่ไม่ได้แจ้งความแต่กลับไปทำงานตามปกติผลปรากฏว่าหลังจากนั้นอาเจ้าก็ทำอะไรบางอย่างจริงๆไม่ว่าจะในออฟฟิศหรือในการใช้ชีวิตก็คอยดูแลอาฉ่วงอย่างเต็มที่แม้ทั้งคู่จะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องต่อกันจนทำให้เธอรู้สึกรังเกียจแต่ก็พึงพอใจกับทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาจนไม่สามารถลืมหูลืมตาได้อีกทั้งการได้เข้าเป็นพนักงานประจำที่เธอใฝ่ฝันก็อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของอีกฝ่ายพอดีดังนั้นเธอจึงเริ่มว่านอนสอนง่ายไม่ปฏิเสธคำชักชวนให้ไปค้างคืนที่บ้านอีกฝ่ายแต่อย่างใดอาศัยความสัมพันธ์นี้เพื่อบอกความต้องการอยากบรรจุงานของตัวเองเพราะแม้เขาจะให้ทรัพย์สินเงินทองแต่มันก็เป็นแค่สิ่งของชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นถ้าหากเธอมีงานที่มั่นคงจึงจะเป็นการการันตีชีวิตความเป็นอยู่ในระยะยาวซึ่งอาจารย์ก็ตกปากรับคำแต่โดยดีการที่กัวฉ่วงเลือกตกลงสู่หลุมพรางนี้โดยทั่วไปแล้วก็เพราะความพึงพอใจต่อทรัพย์สินเงินทองที่ได้รับแม้การเรียกร้องสิ่งของทั้งหมดเหล่านี้ในตอนแรกจะเกิดจากความโกรธเกลียดและต้องการแก้แค้นอาเจ้าและค่อยๆทำให้เธอเริ่มเคยชินกับผลประโยชน์ที่ได้มาอย่างง่ายๆดังนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงกลายเป็นการแลกเปลี่ยนด้วยหลักการวินวินกันทั้งสองฝ่ายถ้าหากฝ่ายได้เสียผลประโยชน์ขึ้นมาก็จะเป็นการทำลายความสมดุลในความสัมพันธ์นี้แล้วอะไรที่กลายเป็นชนวนทำให้อาเจ้าต้องมาประสบพบเจอกับหายนะในชีวิตหลายเดือนหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่นานข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองก็แพร่สะพัดไปทั่วสำนักงานดังนั้นเพื่อกลบเกลื่อนความจริงในเดือนกรกฎาคมปี2006อาเจ้าจึงยกย้ายให้กัวฉ่วงไปทำงานที่แผนกการเงินทำให้เธอเริ่มรู้สึกไม่พอใจและยิ่งอยากจะบรรจุเข้าเป็นพนักงานประจำมากยิ่งขึ้นในเดือนสิงหาคมปี2006โรงพยาบาลในเครือแห่งที่1มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เจิ้งโจวได้ประกาศรับสมัครพยาบาล150ตำแหน่งผ่านหน่วยงานด้านทรัพยากรบุคคลโดยจะได้รับค่าตอบแทนเหมือนกับพนักงานประจำเพียงแต่ไม่มีสวัสดิการด้านที่พักภายใต้การแนะนำของอาเจ้าโก้ฉ่วงจึงได้ยื่นใบสมัครไปด้วยต่อมาไม่นานเธอก็ผ่านการคัดเลือกกลายเป็นพยาบาลหอผู้ป่วยศัลยกรรมเดิมทีคิดว่าอาเจ้าอาศัยวิธีนี้เพื่อแก้ปัญหาทำให้เธอได้รับการบรรจุเป็นพนักงานประจำแต่สุดท้ายเธอกลับได้เป็นเพียงแค่พนักงานสัญญาจ้างชั่วคราวซึ่งได้รับสวัสดิการแตกต่างจากพนักงานประจำและยังไม่มีอะไรที่สามารถการันตีความมั่นคงได้เลยถ้าหากโรงพยาบาลไม่ต่อสัญญาพวกเธอก็จะต้องตกงานทันทีอีกทั้งงานพยาบาลก็ยังเหนื่อยกว่างานบุคคลอีกหลายเท่าทั้งหมดนี้ทำให้กลัวช่วงผิดหวังอย่างมากจึงได้เข้าไปหาอาเจ้าหลายครั้งหลายคราเพื่อขอให้ย้ายเธอกลับมาสำนักงานทรัพยากรบุคคลและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องบรรจุเธอเป็นพนักงานประจำของโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการด้วยแต่อาเจ้าก็ยังเลี่ยงไปเลี่ยงมาตลอดเวลาล่วงเลยไปเรื่อยๆจนกัวฉ่วงรู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่ได้ใส่ใจในเรื่องนี้สักเท่าไหร่การที่อาเจ้าโยกย้ายเธอก็เพราะต้องการสลัดตนเองออกไปให้พ้นทางท่าทีที่เขามีต่อกัวฉ่วงนับวันก็ยิ่งหมางเมินเย็นชาเรื่องที่เคยรับปากไว้เพียงเพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมต่อกันเท่านั้นอาเจ้าเป็นคนเฉลียวฉลาดละเอียดรอบคอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากความเมามายในครั้งนั้นเมื่อผ่านมานานขนาดนี้ยอมแยกไม่ออกแล้วว่าใครถูกใครผิดทั้งหมดนี้ทำให้กัวฉ่วงเริ่มรู้สึกว่าตัวเองถูกหลอกเธอรู้สึกเหมือนกำลังหลงทาง
ในขณะที่กำลังรู้สึกหดหู่อยู่นั้นก็มักจะไปเล่นที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่เพื่อแก้เบื่อจนกระทั่งได้รู้จักกับหวังจือเจี้ยนนักเรียนชั้นม.5โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในเจิ้งโจวผ่านห้องแชทออนไลน์เขาเกิดที่เมืองสิงหยางมณฑลเหอหนานเมื่อเดือนเมษายนปี1988หลังจากวิดีโอคอลคุยกับกั้วฉวงหญิงสาวซึ่งแก่กว่า5ปีเขาก็ตกหลุมรักเธอทันทีและเริ่มตามจีบอีกฝ่ายอย่างจริงจังจือเจี้ยนอย่างไร้เดียงสาตรงไปตรงมาและไม่เคยคบใครมาก่อนเมื่อเขาเริ่มกลยุทธ์ตามจีบเพราะตกหลุมรักจากใจจริงก็ทำให้กั้วฉวงรู้สึกแปลกใหม่เหมือนกันด้วยความจริงใจจากเขาและเพราะตัวเธอเองก็กำลังอยู่ในช่วงที่อารมณ์หดหู่กั้วฉวงจึงได้ยอมรับรักของจือเจี้ยนในระหว่างนี้เธอยังมักจะขับรถของอาเจ้าออกไปเดทกับแฟนหนุ่มด้านจือเจี้ยนเองที่ยังเป็นนักเรียนไม่มีเงินรายได้ดังนั้นค่าใช้จ่ายทุกอย่างกัวฉวงจึงเป็นฝ่ายช่วยออกให้ทั้งหมดหญิงสาวที่เริ่มอยู่ในภวังค์ความรักจึงเริ่มไม่อยากจะสานความสัมพันธ์กับอาเจ้าอีกต่อไปดังนั้นเธอจึงเริ่มปฏิเสธไม่ไปหาเมื่อเขาเรียกซึ่งการตัดสินใจทำแบบนี้กระตุ้นให้อีกฝ่ายไม่พอใจหลังจากทะเลาะรุนแรงกันหลายครั้งกัวฉวงก็ยืนกรานจะยุติความสัมพันธ์แบบนี้อาเจ้าที่โมโหอย่างมากจึงใช้อำนาจด้านทรัพยากรบุคคลที่มีในมือไล่กัวฉวงออกจากงานจนกลายเป็นชนวนความขัดแย้งของทั้งสองที่ระเบิดออกมากัวฉวงซึ่งมีสถานะพ้นจากสภาพพนักงานของโรงพยาบาลตั้งแต่ครึ่งเดือนก่อนเกิดเหตุจึงได้เล่าเรื่องนี้ให้จือเจี้ยนฟังรวมทั้งความสัมพันธ์ตั้งแต่ต้นจนจบระหว่างตนเองกับอาเจ้าด้วยในคำให้การเรื่องการวางแผนก่อเหตุนั้นทั้งสองคนต่างพูดไม่ตรงกันเลยกัวฉวงเปิดเผยว่าตนเองอยากจะกำจัดอาเจ้าหรืออย่างน้อยก็ทำให้เขาดูแลตัวเองไม่ได้แต่จือเจี้ยนถามขึ้นมาว่าจำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นเลยหรอกัวฉวงบอกว่าเธอต้องทำพร้อมทั้งถามว่าจะร่วมด้วยไหมเขาจึงได้ตกปากรับคำส่วนจือเจี้ยนกลับบอกว่าเขาตกหลุมรักแฟนสาวจนหัวปากหัวปั๊มเมื่อรู้เรื่องอัปยศทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็รู้สึกโกรธแค้นมากจึงได้บอกกับกัวฉวงว่าต้องจัดการกับอาเจ้าสุดท้ายกัวฉวงจึงได้ตกปากรับคำแผนการของเขาทั้งสองตัดสินใจจะนัดอาเจ้าออกมาหาก่อนแล้วค่อยลงมือในที่ลับตาคนคำให้การของทั้งคู่ต่างก็ไม่เป็นผลดีกับตัวเองแต่ไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายเอ่ยปากก่อนเหตุการณ์ก็ไม่มีทางย้อนคืนมากัวฉวงดำเนินการซื้อตั๋วรถไฟไปทิเบตเตรียมไว้ล่วงหน้าหลังจากนั้นก็ให้จือเจี้ยนเตรียมค้อน1อันและอุปกรณ์ผ่าตัดอีก1ด้ามเวลาประมาณ 4:00 นกว่าๆของวันที่30กันยายนปี2006จู่ๆกัวฉวงก็บุกเข้าไปในออฟฟิศของอาเจ้าและทะเลาะกันยกใหญ่จนเป็นที่จับตามองของหลายคนอาเจ้ากลัวจะเสียหน้าจึงได้รีบดึงเธอออกมาทั้งคู่เข้าไปนั่งในรถฮอนด้าของฝ่ายชายโดยมีกัวฉวงเป็นคนขับอาเจ้านั่งอยู่ข้างๆจากนั้นจือเจี้ยนก็รีบกระโดดขึ้นมานั่งที่เบาะหลังอาเจ้าถามว่าเขาเป็นใครกัวฉวงบอกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องมาช่วยดูแลความปลอดภัยของเธออาเจ้าจึงไม่ได้ใส่ใจอะไรต่อกัวฉวงขับรถตรงไปใกล้ๆกับสี่แยกถนนจินสุยตงกับถนนหมิงลี่เขตเจิงต้งซินหลังจากจอดรถแล้วทั้ง3คนก็เริ่มเจรจากันสั้นๆเกี่ยวกับปัญหาเรื่องงานก่อนแต่มันก็จบลงด้วยความล้มเหลวเมื่อทั้งคู่เห็นว่ามีคนสัญจรไปมาบางตาจือเจี้ยนที่อยู่บ่อหลังจึงเริ่มลงมือโดยที่อาเจ้าไม่ทันรู้ตัวหลอดโลหิตที่คอของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ยังสามารถเปิดประตูวิ่งหนีออกมาร้องขอความช่วยเหลือได้ด้านหนึ่งก็พยายามอุดแผลเพื่อยื้อชีวิตตัวเองอีกด้านก็พยายามหยุดรถแต่จือเจี้ยนก็ตามมาทันด้านหลังสุดท้ายอาเจ้าจึงฟุบลงไปกองกับพื้นกัวฉวงได้แต่นั่งมองนิ่งๆอยู่ในรถหลังจากนั้นทั้งสองก็ตัดสินใจขับรถหนีไปโดยไม่ได้สังเกตว่ามีพยานรู้เห็นเหตุการณ์อยู่ก่อนจะนำรถไปเผาตรงนอกเมืองผลปรากฏว่าเนื่องจากก่อนเกิดเหตุกัวฉวงได้เดินทางไปหาผู้คอร้ายที่ออฟฟิศทำให้เธอตกเป็นผู้ต้องสงสัยทันทีและถูกจับกุมได้ก่อนที่จะหลบหนีไปกัวฉวงบอกว่าจือเจี้ยนแค่โดนเธอหลอกเท่านั้นเขายังเป็นเด็กที่ไร้เดียงสาไม่มีประสบการณ์ชีวิตเป็นหนึ่งในเหยื่อเหมือนกันเธอต่างหากที่เป็นผู้บงการการสอบสวนหลังจากนั้นกัวฉวงล้วนโยนความผิดทุกอย่างมาที่ตัวเองทั้งหมดทั้งการเตรียมอุปกรณ์ก่อเหตุและวางแผนการหลบหนีจึงน่าจะเป็นการทำร้ายคนด้วยไตร่ตรองไว้ก่อนในเมื่อมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าถ้าอย่างนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงไม่ให้คนอื่นรู้หลอกให้อาเจ้าออกมาหาตามลำพังเพื่อก่อเหตุแต่กลับเดินเข้าไปหาเขาถึงออฟฟิศ
แล้วยังทะเลาะกันต่อหน้าเพื่อนร่วมงานจำนวนมากการทำแบบนี้ก็เท่ากับเป็นการเปิดโปงตัวเองจนถูกจับกุมได้อย่างรวดเร็วกัวช่วงบอกว่าเธอไม่เคยคิดที่จะหนีความผิดแต่เตรียมจะพังพินาศไปพร้อมกับอาเจ้าการซื้อตั๋วรถไฟก็ไม่ได้เพราะอยากจะหนีไปพร้อมกับจือเจี้ยนแค่อยากจะไปเปิดหูเปิดตาที่อื่นหาความสุขในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตเท่านั้นในวันที่2สิงหาคมปี2007ศาลประชาชนระดับกลางเมืองเจิ้งโจยืนกรานคำตัดสินศาลชั้นต้นจำเลยหวังจือเจี้ยนกับกวงฉวงเพราะความแค้นส่วนตัวได้วางแผนเตรียมการทำร้ายฟางเหว่ยเจ้าอย่างโหดร้ายและเป็นอันตรายต่อสังคมวิธีการก่อเหตุทารุณเป็นอาชญากรรมร้ายแรงทั้งสองล้วนมีความผิดฐานทำร้ายคนด้วยเจตนาตัดสินให้ลงโทษประหารชีวิตตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีพในวันที่9เดือนกันยายนปี2008ศาลประชาชนระดับสูงมณฑลเหอหนานวินิจฉัยคดีและยืนกรานคำตัดสินศาลประชาชนระดับกลางเจิ้งโจวพิพากษาให้ลงโทษประหารชีวิตกัวฉวงและหวังจือเจี้ยน4เดือนต่อมาในเดือนธันวาคมปี2008ศาลฎีกาอนุมัติโทษประหารชีวิตกัวฉวงและลดโทษหวังจือเจี้ยนตามกฎหมายโดยให้รอลงอาญา2ปี遵照中华人民共和国最高人民法院对你执行死刑命令的这个通知，今天将你交付执行。临行前，你有什么遗言和进谏需要我们向你的将亲属代为转达的？希望我爸妈好好的。其他有没有了？押赴刑场，交付执行。你刚才问什么？问王子健什么？为什么第一反应要问他的结果？不知道。就像你昨天说的，希望他能留下来。你如愿了，他留下来了。真的。为什么会那么高兴？他判了缓刑。然后王子健昨天有话，他其实他也不知道结果，但是他有话让我带给你。他说，对你们这两个年轻人来说，这是一次惨痛的教训。但是他让我转告你，他说他到现在都真心喜欢你。那个他还说，其实你不是你欠他的。他说其实他在这个过程当中，他完全可以自己来选择去做还是不去做，但那是他自己的选择，说他不怪你，只怪他太无知，只怪你们两个对法律太无知了。如果可以的话，他如果愿意的话，请他替我照顾我爸爸。เรื่องราวผ่านไปหลายปีแล้วเรื่องราวในตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ใช้แค่คำให้การของกัวฉวงเพียงฝ่ายเดียวดังนั้นเราจึงสามารถเดินไปตามทางสายนี้เท่านั้นหลายส่วนที่ยังขัดแย้งกันอยู่ในคดีตอนนี้ก็ยากที่จะวิเคราะห์ได้ว่าจริงหรือเท็จเพราะผู้ข้อร้ายไม่มีสิทธิ์พูดและไม่มีหลักฐานอ้างอิงคำอธิบายอื่นก็เป็นเพียงแค่สมมติฐานแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามก็เปลี่ยนความจริงที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ดีเรื่องราวเบื้องหลังอาจจะมีเพียงกัวฉวงคนเดียวเท่านั้นที่รู้คดีนี้ถูกนำมารวบรวมอยู่ในรายการเกี่ยวกับกฎหมายบ้านเมืองกลายเป็นฉากที่เราได้เห็นกันสำหรับคนที่ดูเฉพาะคลิปนี้อาจจะรู้สึกว่าน้ำตาของเด็กสาวคนดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์แทนความรักความหลงเมื่อแฟนหนุ่มได้รับการยกเว้นโทษตามกฎหมายก็รู้สึกสบายใจแต่ถ้าดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดบางทีนั่นอาจจะเป็นเพราะความรู้สึกผิดที่ตนเองทำให้จือเจี้ยนต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทำร้ายอาเจ้าโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความเสียใจภายหลังที่จะเกิดขึ้นถ้าหากตอนนั้นอาเจ้าไม่ได้บีบบังคับหญิงสาวถ้าหากหลังถูกละเมิดแล้วกัวฉวงรีบดำเนินการแจ้งความทันทีถ้าหากก่อนที่จะวางแผนก่อเหตุใครคนใดคนหนึ่งในพวกเขามีสติคิดได้ก็คงไม่ต้องมีบทเรียนอันแสนขมขื่นนี้เกิดขึ้นและบทเรียนในครั้งนี้ก็ไม่ได้มอบโอกาสครั้งที่สองให้กับพวกเขาอีกคนมีความรู้สึกแต่กฎหมายไม่ให้อภัยโศกนาฏกรรมบนโลกล้วนไม่เคยเชื่อในหยาดน้ำตาหวังว่าทุกการเลือกที่เกิดขึ้นจะไม่ทำให้ทุกคนต้องรู้สึกเสียใจในภายหลังการยำเกรงกฎหมายคือการเคารพชีวิตทั้งหมดคือเรื่องราวของเราในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สำนักสืบลับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ